กาลิมาที่ได้ไปที่รู้จักในเรื่องความมีเหตุผลฮารันจึได้ทำการหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมาซึ่งหนังสือเล่มนั้นได้ถูกเข้าเล่มอย่างสวยงามซึ่งหนังสือเล่มนี้นั้นก็ถูกเขียนขึ้นโดยพายมา์ผู้ทรยศคนแรกพี่น้องของเขาลอกโอเลเลียนที่ทําการเขียนขึ้นมาเมื่อ10,000ปีที่แล้วมานั้นเป็นหนังสือที่บรรยายความศักดิ์สิทธิ์ขององค์จักรพรรดิโดยหนังสือปกแข็งเล่มนี้นั้นได้ถูกตีพิมพ์เมื่อ8,000ปีที่แล้วและได้สู่สมมติให้กาลิมารโดยโลกอสทิทริกาเวลิตาหน่วยงานประวัติศาสตร์ของทางกาลิมารซึ่งเวืจะได้มาซึ่งหนังสือเล่มนี้นั้นหน่วยงานศึกษาประวัติศาสตร์ของทางกาลิมารนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้อัน เอาิิินฟตร์พราะว่านังสือโบราณเล่มนี้นั้นคือรากฐานของความเชื่อในศาสนาประจำชาติของจักรวรรดิในปัจจุบันหากคนทั่วไปได้รู้ต้นกำเนิดของศาสนาประจำชาติที่แท้จริงว่ามันนั้นเกิดจากงมือของผู้ทรยศแลก็มันจะทำให้เกิดผลที่ตามมามากมายในจักรวรรดิอย่างแน่นอนโดยก่อนหน้าที่ทางการิมาจะตัดสินใจอ่านหนังสือเล่มนี้นั้นเขาในฐานะผู้ที่สนับสนุนเรื่องความมีเหตุมีผลของทางจักรวรรดิอย่างแข่งขันเขานั้นไม่เคยยอมรับความเชื่อของทางลอก้าเลยแต่ตอนนี้เขานั้นได้เห็นมาเยอะแล้วหลังจากปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้กาา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 ลลมมมมรู้้้้วว่่่่่่เเเเเเขขจจจป็นนนนททีีีตตออออองงงหหัสืืพะคใยุ มากยิ่งขึ้นถึงสิ่งที่เรียกว่าศัทธานนคืออะไรแน่นอนว่าถ้าหากเขารูล้ละก็จะทําให้การต่อสู้กับปีศาจและสัตว์ประหลาดจากมิติวานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยภายหลังการิมานั้นจึงได้ทาการจัดตั้งทีมพลังไซคอนิพิเศษขึ้นมาจากสเปซมารีชัปเต,ตอร์ต่างๆโดยเหตุผลก็คือว่าจะช่วยทางการิมนั้นจะก,การปัญหาได้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะใหตัวตนเขานั้นแสดงอยู่ในมิติวาร์แต่เขานั้นไม่สามารถส่งพลังจิตได้เหมือนกับไพรมาดบางคนโดยเหตุผลเช่นนี้น,กาา,น,นกาาั้เวกก,วกัทาพบบอหร ที่ได้ประจำการอยู่ในกองอยามเขาอีกด้วยซึ่งคนนี้ครับมีชื่อว่าอิลิยานาเทสจากทางคาเฟอร์อุนเทร่และนับไปถึงทางสมาชิกของคาซิเลียไซคานาสภาบรรดาลักษ์ของสเปดมารีนซึ่งนั่นก็คือสเปดมารีนจากทางชัปเตอร์ออโรล่าโดเนสแม็กซิมทางกาลิมันได้เชิญทั้งสองคนมาเพื่อการหาหรือเกี่ยวกับเทพเจ้านั้นคืออะไรและองค์จักรพรรดิในปัจจุบันนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เนื่องจากมุมมองของแม็กซิมในฐานะสเปดมารีนนั้นพระเจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตจอมปลอมที่ถูกกำหนดขึ้นนโดยอาจ โดยเทพเจ้าจากมิติวานนั้นทําการให้คํามาสัญญากับมนุษย์สร้างความเจ็บปวดและการล้มตายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่สลหรับองค์จกักรพรรดิแล้วแม็กซิมนึกคิดว่าเป็นเพียงแสงสว่างที่มันนั้นสว่างแรงกล้าเกินกว่าที่จะมองโดยตรงซึ่งแม็กซิมนั้นก็ได้สัมผัสถึงพลังอันเหนียขององค์จกักรพรรดิและความเจ็บปวดที่ได้แผ่ขยายออกไปสำหร,รับสเปซมารีนแต่สำหรับสเปซมารีนแล้วเนื่องจากว่าองค์จกักรพรรดนั้นปฏิเสธว่าตัวเขานั้นไม่ใช่พระเจ้าดังนั้นพระองค์นั้นก็คงจะไม่ใช่พระองค์นั้นทททรรรงงงงเเเเป็็นน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 จจััััักพดดิแแแหหห่่่่่มมวววววุษ,ษ,ษยชาาาาาาาตตสสบขขออ้้้ไ แนวคิดของทางสเปดมารีนในมุมมองของเผ่าเอลดานั้นเทพเจ้าในจัก,กรวาลน,นี้แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือเทพเจ้าที่อยู่ในมิติวาร์ที่ได้สะท้อนออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงส่วนเทพเจ้าอีกประเภทหนึ่งก็คือเทพเจ้าที่ดำรงอยู่ในจัก,กรวาลแห่งความเป็นจริงอยู่แล้วนั่นเองซึ่งเทพเจ้าเหล่านี้นจะมาในรูปแบบกฎต่างๆในจัก,กรวาลโดยศัตรูโบราณของทางเอลดาอย่างเทพดวงดาวนั้นก็เคยมีส่วนสำคัญในจัก,กรวาลแห่งนีน้พวกเขาไม่ต้องการความศรัทธาจากสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดก็สามารถรักษาความเป็นอยู่ได้แต่พวกเขานารทพเเ ดวงดาวที่มีพลังในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแห่งความเป็นจริงนั้นก็มีสิทธิ์ที่ถูกขึ้นจากมิติวาร์บขยี้ได้และแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตเอนติตี้จากมิติวาร์บอันทรงพลังนั้นก็มีความหลากหลายมากส่วนเอนติตี้ที่ส่งพลังจากมิติวาร์บนั้นน่ะมีจํานวนมากและมีหลากหลายแต่ต้องอาศัยศรัทธาให้มากขึ้นโดยผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่เอนติตี้เหล่านั้นก็คือสี่เทพเป็นความกุาลาขนซึ่งวกเขานั้นมีพลังเป็นอย่างมากถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของมิติวาร์บเลยก็่่ดดละาบารรอเทเจตืยๆี ความเชื่อนั้นได้เปลี่ยนไปแต่การดำรงอยู่ของเทพเจ้าเหล่านั้นถือว่ามั่นคงไปอย่างมากเทพเจ้าเหล่านั้นจะไม่หายไปอย่างสิ้นเชิงตราบใดที่ยังมีตัวกระตุ้นอยู่ซึ่งในประวัติศาสตร์อันยาวนานของเอลดานั้นเหล่าเทพเจ้านั้นมันจะเกิดขึ้นจากความคิดสุดโต่งของสิ่งมีชีวิตอันชาญฉลาดทั้งหมดแต่ก็ยังมีอีกหลายกรณีที่มนุษย์บางคนในรับการเลื่อนขั้นกลายเป็นเทพเจ้าเนื่องจากความเชื่อ จกักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาตินั้นก็เป็นเช่นนี้เมื่อสิ่งมีชีวิตนับนล้าน้านได้รวมความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวและความคิดดั้งเดินของบุคคลน,นั้นก็จะเปลี่ยนไปอย่างเดี่ยวไม่ได้ในจกักรวาลนี้นั้นมีแค่ไซเคิลเท่านั้นที่เชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับทางมิติวาร์ปถ้าเกิดได้เชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับทางมิติวาร์ปแล้วก็ก็สามารถพึ่งพาพลังแห่งความคิดของตัวเองในการจำลองกฎของจักรวาลทางกายภาพได้ยกตัวอย่างเช่นปล่อยไฟปล่อยสายฟ้าออกมาจากอากาศดังนั้นเมื่อมีผู้รัทวานในจกักรวรรดิจำนวนมากมา พูดีกว่าตอนนี้ทางการิมานน่ก็ได้กลับมามากกว่า10ปีแล้วแม้ว่าตัวพายมาดเองจะปฏิเสธการเป็นพระเจ้าก็ตามแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนและโดยส่วนตัวแล้วทางการิมานนั่นจะสามารถต้านทานความเชื่อของทั้งเผ่าพันธุ์ได้หรือไม่ตัวของการิมานเองนั้นจะยังคงเป็นตัวของตัวเองอยู่ไหมในขณะเดียวกันปัญหาอีกป,ประการหนึ่งก็คือว่าแม้แต่องค์จักรพรรดิที่ไม่ใช่พระเจ้าแต่ทันทีที่เขานั้นได้ขึ้นสู่บ,บัลลังก์ทองคํามันี้พระอ,องค์นั้นได้ทรงยองมรัามาบ 10, รวมวล องค์จักรพรรดินั้นด้มีสัทธาจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งการสนทนาครั้งนี้นั้นกระตุ้นความสนใจให้แก่ทางการิมานเขานั้นได้เข้าใจความคิดเพิ่มเติมกับเทพเจ้าทฤษฎีบางทฤษฎีนั้นอาจต้องทิ้งไว้เพื่อหารือได้ละเอียดในภายหลังแต่แนวคิดบางอย่างนั้นก็ได้ถูกจิบยกขึ้นมาจากสถานการณ์เหล่านี้และสามารถนําไปใช้งานได้จริงไยมาผู้จงรักภักดีนั้นจะได้ทําการตัดสินใจเพื่อที่จะเอาชนะการต่อสู้ที่ไร้เหตุผลในครั้งต่อไปและช่วยเหลือมวลมนุษยชาติในการแล็กซีเเเเขขขาาาาาต้้อออองงงงงงใใชววิิธีีีกรนนแแแบบลละะ่่่่่หคืสทพัั